สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันผมก็เป็นนะครับส่วนหนึ่งผมก็เป็นนะครับหลายคนด้วยนะครับที่เป็นแบบนี้แล้วยังไม่ค่อยมีคลิปที่ทำออกมานะครับวิธีการแก้อะไรบล็อกไม่ขึ้นเริ่มเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมจะบอกก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยคือผมเจอมากับตัวเลยนะครับทำยังไงก็ไม่ขึ้นมีคนโดเนทดาวมีคนซับสไครบ์มีคนทำนั้นทำนี้ทุกอย่างไม่ขึ้นเห็นอยู่ข้างล่างนี้ไหมเห็นไหมฮะเนี่ยมันขึ้นแล้วมันก็ยังนิ่งแล้วมันเวลามีคนมากดถูกใจกดอะไรอีกมันต้องรีเฟซไปเรื่อยๆผมจะมาบอกทั้งหมดเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับมันเป็นเทคนิคที่ง่ายมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่เรามองข้ามเรื่องนี้ไปเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับเข้าไปที่ Streamlab ครับใน Streamlab ครับใน Google นะครับใน Google นะครับไปที่ตรงนี้เพราะอันนี้ผมสตรีมใน OBS ธรรมดานะครับนี่ครับหรือจะใช้ OBS Streamlab ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมได้เหมือนกันนะครับแต่ผมถนัด OBS ธรรมดามากกว่าเพราะสตรีม2ฝั่งสตรีมทั้ง Nimo ทั้ง Facebook ได้นะครับผมโอเคครับเมื่อเข้ามาใน Dashboard Streamer นะครับผมไปที่ Alert Box ครับมันไม่ใช่เรื่องยากเลยกูโง่มาตั้งนานนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะด่าคนดูนะครับการที่เราไม่รู้อะไรต้องโง่มาก่อนใช่ไหมล่ะเออนะเนี่ยครับหน้าตรงนี้คุ้นเคยกันดีนะครับคุ้นเคยกันโคตรเลยนะครับตรงนี้นะครับนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสดูก่อนนะครับเทสโดเนทผมไม่ได้ตั้งโดเนทไว้โทษผมตั้งเป็นสตาร์แทนนะครับ Happy birthday เอาไป 1,000 ดวงเลยพีราปาดูเอาไว้ใช้ SGD เอาไป 1,000 ดวงเลยทำมา50เทส 1,000 ดาวที่ผมได้มาเนี่ยมันได้ 1,000 ดาวเลยช่างแม่งนะครับโอเคครับเทสไลท์ปริ๊งเห็นมั้ยขึ้นคือตอนที่กดคุณกดเทสอ่ะมันขึ้นเว้ยแต่พอมีคนมากดจริงๆมันขึ้นเข้าใจมั้ยกด follow มันไม่ขึ้นอ่ะเนี่ยกูกดเองมันขึ้นมันขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้คือผมแก้เป็นที่เรียบร้อยนะแก้เป็นที่เรียบร้อยนะจะมาเทสให้ดูนะว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับผมมองผู้เยี่ยมชมเดี๋ยวลองกดถูกใจนะครับกดถูกใจนะครับถูกใจแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะขึ้นคนใหม่ๆนะขึ้นนะครับขึ้นนะลองกดติดตามดูลองกดติดตามดูกดถูกใจมันก็กดติดตามให้เลยนี่หว่าเห็นโพสต์ก่อนเห็นไหมว่าขึ้นนะครับขึ้นนะครับผมนะเห็นไหมฮะว่าขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแก้เลยนะครับวิธีการแก้เลยอันนี้เข้าจุดตรงหลักเลยนะครับไปที่หน้าGeneral Setting นะครับและหลายคนเนี่ยจะปรับเป็น Enable ตรงนี้นะครับ Enable ตรงนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็น Disable แค่นั้นจบ What มันง่ายมากเลยครับเปลี่ยนเป็น Disable นะครับวิธีการแก้ Alert Box ไม่ขึ้นนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับผมก็จะสอนอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นเทคนิคนะครับสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มอะไรนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวดูตั้งค่าที่ผมตั้งไว้เลยนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่ครับ unlimited นะครับ alert modulation delay ทุยนะครับ delay นะครับ disable ไปเลยนะครับผมนี่ครับ alert playlist ใช่ป่าววะไม่รู้อ่านถูกเปล่านะครับ disable ไปเลยนะฮะแค่นี้ครับ setting จบครับผมต่อไป follow นะครับก็ enable ตรงนี้นะครับแล้วแต่จะพิมพ์อะไรก็เรื่องของคุณนะครับเนี่ยได้หมดเลยจะพิมพ์ว่าเข้าสังกัดซ่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับtake animation ก็ wiggle นะครับผมแล้วก็เอารูปอะไรก็ได้ตรงนี้มันมีรูปแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยที่ออกไฟล์นะครับเดี๋ยวก็มีเพลงให้นะครับ image ก็จะมีแบบรูปเต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้เลยแล้วเราสามารถไปเอาใน Google อย่างอื่นก็ได้นะครับอย่าง happy birthday happy birthday ผม star ใช่ไหม star นะครับ happy birthday เนี่ยครับจริงๆมันไม่มีในนี้นะผมไปเอามาจากข้างนอกเองนะครับก็คือเขียนว่าสมมติว่าเราอยากได้อย่างอื่นเป็นแมวcat cat gif นะครับเขียน gif จบเลยนะครับนี่เห็นไหมจะเห็นสังเกตได้ว่ามันเป็นไฟล์ gif นะครับนี่ตรงเนี้ยจะเป็นไฟล์ gif นะครับแล้วก็ลากมาเลยครับไม่ได้ลากไม่ได้ต้องโหลดดาวน์โหลดนะครับ copy no save image ครับต้อง save image นะครับต้องอันนี้ดิเอาใหม่ครับเอาใหม่อันนี้นะครับต้องเป็นที่มันมีขยับด้วยนะครับถ้าเป็นรูปเปล่าๆไม่ได้นะนี่สมมติว่าเป็นขยับอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ save image as นะครับไปที่หน้าเฟซหน้า desktop นะครับหน้า desktop หน้า desktop มายังวะมาละนี่นะครับเหมียวเหมียวน่ารักไหมเห็นไหมครับว่าจะมีเหมียวมานะครับแล้วก็ไปที่ alert box ครับที่เดิมนะครับนี่ครับไป drag and drop นะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยย้ายนะครับมันก็จะเอาเฉพาะไฟล์คลิปนะครับนี่เรียบร้อยมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมฮะไงแต่เราจะใช้เป็นอย่างอื่นแทนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสตาร์ผมจะเอาเป็นตัวไหนวะไอที่มันแบบยื้อยื้ออะยื้อยื้ออยู่ไหนยื้อยื้ออยู่ไหนวะอันนี้นี่นี่นะยี่ฮี่ใช้เป็นอันนี้ครับมีหัวใจด้วยยี่ลูกหัวใจอันนี้นะครับก็เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนละเพราะว่าผมเปลี่ยนมันไม่ใช่วันเกิดผมแล้วนะครับเปลี่ยนไปเสียใจว่าวันเกิดแป้งมาโคตรไวเลยตับเดียวไปแล้ววันเกิดกูโอเคครับต่อไปไลค์นะครับไลค์นะครับอันนี้แล้วแต่คนนะครับบางคนที่แบบดังอยู่แล้วหรือมีคนกดไลค์เยอะมากจนเกินไปก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับส่วนผมยังไม่ดังก็เปิดไปนะครับให้มันตื่นเต้นเวลานี้แบบตริงเฮ้ยมีคนกดไลค์อะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่คนนะครับผมก็จะตั้งว่าชอบจริงๆแล้วก็ตั้งแกะตัวนี้นะครับแต่ผมว่าไม่ชอบแล้วเปลี่ยนแกะดีกว่าเราจะเปลี่ยนเป็นแมวของเราแทนนะครับซีเล็กไปเวลามีคนกดไลค์ก็จะมีแมวตัวนี้มาจุกนะครับผมเซฟเซตติ้งเรียบร้อยครับแค่นี้ครับมีอะไรอีกนะมีอันนี้สำหรับ Facebook นะแล้วแต่คนนะครับ Star Like follow ก็เหมือนกันครับ follow ก็เหมือนกันที่ผมเคยบอกไปแต่แรกนะครับผมก็มีแค่นี้กดแชร์นะครับตั้งเป็น enable นะครับผมคือตั้งเหมือนกันหมดเลยนะ enable ไปนะครับไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องไปปรับมันก็ได้มันปรับให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ครับไอ้ HTML นะครับเปิดไว้นะครับอย่างที่ผมบอก enable เปิดไว้ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรแค่เปิดไว้เฉยนะครับกด save setting เลยเสร็จเรียบร้อยครับจบนะครับไม่มีอะไรมากแค่นี้นะครับผมแล้วลองไปดูนะครับว่า alert box ขึ้นยังนะครับลองให้เฟซคนอื่นกดดูก็ได้นะครับกดติดตามเพจกดถูกใจเพจเดี๋ยวลองกดไลค์กดแชร์ดูนะครับว่ามันขึ้นหรือยังตอนที่ผมขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาคลิปบางส่วนนะครับที่มันขึ้นตอนที่ผมสตรีมเกมให้ดูแล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับและคลิปหน้านะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสตรีมเกมได้เงินไหมนะครับสตรีมเกมใน Nimo ได้เงินเท่าไหร่นะครับคือซึ่งผมได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีในคลิปหน้านะครับผมใครที่เป็นนักสตรีมเมอร์หรือกำลังที่จะหัดสตรีมเกมนะครับขอทุกคนประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่หรอกแต่ผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับสู้ๆนะครับทุกคนในสถานการณ์ที่มีโควิดอย่างนี้นะครับการนั่งเล่นเกมอยู่บ้านแล้วก็สตรีมเกมให้คนดูว่าเราโหดมากๆมันดีขนาดไหนโชว์ไปเลยครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเลยนะครับสาธุอีกแล้วเผลอแม่งไปคอนเลยแบบไปเรื่อยๆเผลอไปคอนตัวเนี้ยโหไม่ตายว่ะดาเมจไม่พอโอ้ยปอมนี่ก็กวนตีนจังเลยเฮ้ยโยยังหยอกเล่นหน้าหยอกเล่นเดี๋ยวไปพับจีกันกูอยากเล่นมากเลยขอบคุณ15สตาร์ครับน้องบิวโอ้ยเฮียไม่ดูสังขารตัวเองเลยชิบหายแล้วเฮ้ยเฮียโยพี่แคทสุดหล่อแดกก็โคตรเท่เจอบิวสายแปรเดินเซไม่เป็นท่าอะไรวะอะไรให้โยอะไรวะต้องขอบคุณ45ดาวครับครับว่าไงครับทำเส้น45สตาร์ไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะพูดอ้าวทำไมอ่ะไปพัดไปเล่นสงการที่ไหนมาไนซ์
้าไม่คุกแม่งติดก้น